ท่านผู้ชมมาดูรถอัลฟางของเซโจกันหน่อยวันนี้นะครับห่างหายกันไปหลายวันเลยนะครับคืบหน้าถึงไหนแล้วอย่างไรโอ้โหกำลังทำงานอยู่เลยครับเดี๋ยวมาเรียกชื่อกันหน่อยเฮียอยู่ไหมเอ่ยอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไม่เจอกันนานเลยเดี๋ยวคุยกันหน่อยสวัสดีครับผมหมดแต่ฝนมั่งอะไรมั่งไม่ได้ทำต่อเนื่องครับดิหยุดไปกี่วันแล้วก็ทำวัน 2-3 ชั่วโมงฝนมาก็ถอยมันทำไม่ได้ฝนมาฝนเกือบทุกวันครับเมื่อวานก็ตกอีกแล้วทำไปวันนี้วันหน่อยอันนี้เพิ่งไปเอาซ่อร่องมาก็เลยเอามาใส่อ๋อพลาวคอครับพลาวคอซ่อร่องริมมาครับครับเลยเอามาใส่ครับแล้วก็ทาสีไอ้ตัวตะเกียบถาดถาดถาดรองฟางครับครับถาดรองฟางเดี๋ยวก็ใส่อันนี้ได้ก็จะครับไอ้ใส่ตัวเหล็กฉากโซ่ครับสั่งตัวหนวดกุ้งไปแล้วก็บอกว่ารถจะเข้ามาส่งวันนี้ยังไม่เห็นเลยครับสั่งใหม่หมดเลยหนวดกุ้งครับชุดใหม่เลยครับของเก่ามันเสียศูนย์หมดแล้วครับครับมันบิดเสียศูนย์หมดอันนี้ก็เป็นคอรถเกี่ยวตัวเดิมไหมเป็นแต่ตัวข้างครับตัวข้างเนาะครับตัวข้างก็ยังดีนะครับเปลี่ยนพื้นเปลี่ยนแค่ตรงพื้นครับปูพื้นเรียบร้อยเลยครับพื้นนี่ใช้เหล็กอะไรเนี่ยตัวนี้เหล็กสามมิลสามมิลครับแต่เราไอ้ใส่คานข้างล่างให้มันแข็งแรงหน่อยครับโอ้ดูดีเลยใส่คานข้างล่างนี่ครับดูดีเลยครับใกล้แล้วแหละใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วถึงแล้วทันไหมทันทันอัดไหมเนี่ยทันครับว่าจะเอาประมาณเดือนนี้เลยให้เสร็จเนาะอยู่ในเดือนนี้ครับเพราะไม่เหลืออะไรแล้วอันนี้ก็ใส่หนวดกุ้งมาก็ใส่ก็โอเคแล้วครับครับอันนี้มันได้ลูกปืนพวกนี้เปลี่ยนหมดแล้วครับพวกลูกปืนพวกนี้ก็แก้ไขมาแล้วบูทอะไรก็แก้ไขหมดแล้วปากตัวนี้มันจะไม่เหมือนของพวกไอ้ของน้องสายันไหมเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับคนละอย่างไม่เหมือนครับคนละอย่างกันของนิวฮอลแลนด์ก็อีกอย่างนึงครับครับอันนี้เป็นชุดลูกปืนเลยเนาะครับแล้วหนวดกุ้งก็สั่งใหม่เลยครับหนวดกุ้งก็สั่งมาใหม่แล้วครับสั่งมาใหม่หมดเลยพอไอ้พวกนี้มันเสียศูนย์มาแล้วอันนี้ใส่ลองดูเฉยๆครับแต่ของเก่าลองของเซโจนี่ก็คือปากไม่ได้ขยายมากเนาะครับไม่ได้ขยายเพราะตัวปากของอินเตอร์ตัวเนี้ยเขาย่อมาแล้วเขาย่อเหลือ120ครับผมก็ย่อลงอีกประมาณ10เซนครับแค่นั้นครับข้างละ5 10เซนก็จะเหลือ100ตรงตัวลำเลียงตัวนี้จะเหลือแค่110ครับตัวนี้ก็120ปกติมันจะยาวกว่านี้เพราะเขาย่นมาแล้วครับเขาย่อมาตู้เนี่ยนะใช่ตัวนี้ตัวปากครับเขาย่อมาแต่ก่อนมันจะกว้างกว่านี้หน่อยครับแล้วก็สเตอร์ปกติของเก่ามันสเตอร์จะอยู่ฝั่งนี้ใช่ปะครับอันนี้ผมย้ายให้มันอยู่ฝั่งนี้ย้ายให้มันอยู่ข้างฝั่งนี้ครับย้ายเหมือนพกของอ๋อสเตอร์ย้ายฝั่งนี้ใช่ไหมย้ายฝั่งนี้มันจะได้ไม่ต้องทรงเผายาวไปนู่นครับมันจะได้ใช้พานไล่มาจากนู่นเลยไล่นู่นมานี่เลยครับครับง่ายดี FC ที่ติดตามผลงานของเซโจครับผมก็มาดูผลงานพี่แกได้ครับตอนนี้ก็เริ่มจะเป็นรูปร่างขึ้นมาแล้วครับแล้วก็เปลี่ยนพวกไอ้นี่พวกคาร์ดพวกนี้ก็เปลี่ยนใหม่คาร์ดมันหมดเปลี่ยนคาร์ดใหม่ของอินเตอร์เขามีระบบคาร์ดจับคาร์ดอะไรด้วยเนาะครับคาร์ดจับดีมากเลยนี่ครับแล้วบัลลังก์เนี่ยไว้ตรงไหนพลังว่าจะเอาตรงนี้แหละครับมันง่ายดีแล้วผมก็จะใส่พัดลมไว้ตรงนี้อันนึงเป่าคุณเป่าเหมือนหน้าของรถเกียร์ครับเกียร์เนาะครับอ๋อเพราะมันมีแท่นพัดลมอยู่อันนึงเอาแท่นใส่แล้วก็ใส่แค่ใบมันใหม่ให้มันช่วยเป่ากัน
ฝุ่นมันตีขึ้นครับถ้าไว้ฝั่งนู้นจะเป็นไรมันต้องฝั่งนู้นมันมองว่ามันไล่ตัวเนี่ยยากเหรอครับแล้วไอ้นั่นมันพอดีกับช่วงตรงนี้ด้วยครับครับแล้วก็ขึ้นจากขานี่เอาเลยขึ้นขามารองเหล็กฉาก็ไอ้นั่นก็ใส่แปะได้เลยครับง่ายดีแม่น่าจะออกแบบเป็นตู้แอร์เนาะอยู่กลางทุ่งร้อนๆตู้แอร์คงจะยากครับเราไม่ค่อยถนัดต้องเอาตัวที่ถนัดก่อนลำแรกต้องเอาตัวที่ถนัดก่อนครับช่วงล่างตอนนี้เป็นไงช่วงล่างก็โอเคครับไม่มีอะไรมากช่วงล่างเราแค่ใส่สลักก็โอเคพวกโซ่พวกอะไรก็พร้อมใช้เลยเนาะครับพร้อมใช้ช่วงล่างก็เช็คหมดเรียบร้อยแล้วนะครับปั๊มวางชุดปั๊มชุดไรตัวคอผมก็จะดึงมันจะมีเผาตรงโน้นใช่ป่ะครับผมจะใส่โมเล่แล้วก็ดึงสายพานมาแล้วก็บิดเข้าเลยให้มันดึงมาจากเผาตัวปั่นตู้ครับครับพอดีถ้าเราขึ้นตู้ปุ๊บไอ้นี่มันก็จะไปพร้อมกันเลยขึ้นตู้ครับมันจะไปพร้อมกันแต่เรามาทดโมเล่เอาครับครับโอ้โหไอ้ได้วิชาจากการทำรถเกี่ยวนะครับก็ดูหลายของหลายคันมาประยุกต์ใช้เอาครับประยุกต์ใช้เอานะครับจะได้ไม่ต้องใช้ตัวมอเตอร์กับปั๊มเพิ่มโอ้ดูดิอันนี้ยังไม่ได้เกียร์เก็บงานได้อันนี้มันได้ขึ้นใช่ไหมนี่หรือว่าอะไรมันได้เหยียบอะไรเนาะแล้วก็ให้มันสวยโอ้มีเหลี่ยมมีอะไรทรงโบให้อากาศมันโปร่งๆหน่อยดูว้าวดีภายในนี่โล่งเลยครับอันนี้เปิดได้ไหมพี่เปิดได้ด้วยครับเปิดได้ตะแกรงเวลาแก้ไขเวลาอะไรเงี้ยมันเปิดได้ผมพยายามทำให้มันเปิดได้ทุกชิ้นครับดูสิตายใช่ไหมเนาะเปิดซ่อมเปิดแก้ไขอะไรเงี้ยง่ายครับมีหักมุมหักเหลี่ยมดีไซน์ด้วยนะโฉบเฉี่ยวด้วยสวยงามนะครับ ข้างหลังก็เปิดได้ครับเอาใครที่มองอยู่ก็เตรียมไว้เตรียมตังไว้นะ ได้ราคาก็ปล่อยเหมือนกันเตรียมตังไว้เลยครับผมแต่ว่าราคายังไม่ได้บอกนะครับตัวนี้ก็เปิดได้ครับเปิดได้ด้วยทำให้เปิดได้ครับเวลาซ่อมแซมอะไรเนาะซ่อมแซมเวลาจะเป่าทำความสะอาดมันจะได้เป่าง่ายครับถาดก็กำลังทำสีอยู่แล้วถาดของพี่จะเอายังไงฝั่งนี้ก็ด้วยมันจะสามทางเลยสามทางเลยฝั่งนู้นด้วยป่ะฝั่งนู้นด้วยฝั่งนี้ด้วยครับเอาไว้สามทางเลยเอาไว้คุ้มเลยคุ้มเลยแหละคุ้มเลยทำไมจำเป็นคือว่าไม่ต้องใส่ข้างบนก็ได้ใส่แค่ข้างเอาครับลงสามทางเลยเวลาบรรทุกฟางจะได้คุ้มหน่อยคุ้มค่าน้ำมันวิ่งไปวิ่งมาเนาะตัวข้างหลังก็มันจะเปิดมาใช่ป่ะแล้วมันก็จะมีปีกข้างอีกหน่อยนึงปีกข้างอีกคือว่าเปิดมาแล้วก็มีปีกข้างอีกหน่อยนึงโอ้สามารถพับมีปีกพับอีกปีกพับมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็พับมางี้ลักษณะคล้ายๆว่าพับให้มันบรรจบกันกับตัวข้างนี้ตัวปีกฝั่งนี้ตัวข้างฝั่งนี้มันจะได้เป็นตัวยูมันจะเป็นตัวยูมากเลยสวยเลยเนาะรอบคันบางคันมันจะมาแล้วมันจะมีแค่นี้ตรงนี้มันจะว่างใช่ป่ะครับมันจะว่างแล้วมันจะเชื่อมไปถัดซ้ายขวาเนี่ยมันยากครับผมเลยจะพับตัวข้างเนี่ยมีแขนพับอีกครับแขนพับมาอีกทีนึงเวลาเราไอ้ต่อฟังเอาฟังยัดไปฝั่งนี้มันจะได้ต่อเนื่องกันครับแล้วใส่ได้เยอะด้วยใส่ได้เยอะเลยที่นี่แล้วใส่ได้ข้างบนได้ด้วยนะถ้าจะใส่ได้ครับได้ข้างบนเราใส่เป็นตัวแผ่นเลทอยู่แล้วยังไงก็ไม่ต้องคงเป็นกังวลว่าฟางมันจะตกลงมาในเครื่องครับมันประเมินแล้วว่าตกว่ามันได้ประมาณกี่ก้อนพี่ทั้งหมดเนี่ยถ้าวางเต็มที่นะผมว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า70ก้อนขึ้นเลยครับคุ้มใส่แบบใส่แบบชิวๆนะว่ามัน70ก้อนขึ้นเพราะว่ามันกว้างมากเลยกว้างมากเลยแบบนี้แหละผมว่ามันทำให้เราไม่เสียเวลากับการวิ่งไปวิ่งมานะครับใช่ครับใช่ครับทำถาดวางบางทีมันอยู่ไกลถนนเนาะครับลูกค้าไอ้ลูกค้าก็อยากให้เอามาไว้อุ้มไว้ถนนบางทีเราอุ้มทีละน้อยมาไว้ใช่ไหมไปกลับมันก็เหมือนกับรถเกี่ยวยังว่าแหละอุ้มมาเทไกลๆมันก็เปลืองน้ำมันวิ่งไปวิ่งมาเนาะอันนี้เรามาทีเดียวมันก็ได้เป็นร้อยอะไรเงี้ยเนาะมันสามารถรับน้ำหนักฟางได้ครับช่วงล่างมันได้อะไรได้อะมันก็เราก็น่าจะทำเพิ่มมาให้มันได้ครับประโยชน์หลายๆอย่างเพราะบางทีถ้าเราปล่อยต่ออะไรเงี้ยลูกค้ามองว่ามันใส่ฟางได้เยอะออปชันมันเยอะเงี้ยมันคุ้มกว่ากันคือเขาเน้นกับการสามารถใช้งานทอยฟางมาได้เยอะๆนั่นแหละครับลูกค้าชอบแบบนั้นแหละเพราะว่าการจะวิ่งไปมาเหมือนที่ผมว่าแหละน้ำมันสำคัญเลยเนาะใช่บางทีน้ำมันไม่ได้อยู่ใกล้ถนนตลอดไปเนาะนู่นไกลเป็นนั่นแหละ
กิโลบางทีก็วิ่งเดินไปเดินมามันก็ไม่ไหวอ่ะครับครับเราอุ้มมาทีเดียวเป็นร้อยยังคุ้มเนาะคุ้มคุ้มค่าน้ำมันครับโอ้โหอันนี้ก็ข้าวของนี่แหละตัวนี้ถาดของนี้ข้าวของนี้ถาดก็อยู่ฝั่งนี้เนาะครับมันจะเป็นลายนี้หมดเลยนะของผมอ่ะลายใหม่ของเขาส่วนมากจะเป็นลายสี่เหลี่ยมใช่ลายธรรมดาครับลายธรรมดาตัวเนี้ยผมก็เลยไปเจอตัวนี้ผมว่าลายนี้มันสวยดีก็เลยราคามันต่างกันไม่เยอะ50 บาทเลยเอาตัวนี้มาความแข็งเท่ากันผมจับดูความแข็งเท่ากันใส่ตู้อินเตอร์ด้วยโอ้โหครับแล้วก็ถังน้ำมันนี่อันนี้ไฮลิกหรือน้ำมันพี่อันนี้ถังน้ำมันครับน้ำมันเนาะครับไฮลิกฝั่งนู้นครับไฮลิกฝั่งนู้นเนาะเป็นเลททั้งหมดเลยครับเลทหมดเลยครับสวยคันนี้รับรอง FC เตรียมตังไว้ในกระเป๋าแน่นอนครับใครสนใจก็ใครสนใจก็ค่อยว่ากันค่อยว่ากันราคาถูกใจปล่อยแน่นอนเพราะจะได้ต่อคันใหม่ใช่ใช่ใช่จะได้ต่อคันใหม่เผื่อเจอคันตอนนี้ยังมองยังมองยังไม่เห็นว่านี่หรอครับผมว่าเดี๋ยวถ้าใส่โซ่ใส่อะไรแล้วเราก็จะเริ่มแบบโอ้สวยก็ยังทำสีไม่เสร็จทุกจุดครับคือถามว่าทำนานไหมมันก็ต้องใช้เวลานะครับพวกของพวกนี้คือเราเป็นลำแรกเนาะลำแรกเราก็ไปดูคันโน้นคันนี้ดูหลายๆช่องทางเนาะครับคือทำเสร็จก็ยังไม่รู้ว่ามันจะอัดได้ไหมหรือว่ายังไงมันต้องทดลองอัดดูครับแล้วก็ปรับตั้งให้มันลงตัวแต่คิดว่าอินเตอร์มันคงไม่ยากหรอกไม่ยากเนาะครับนิดหน่อยมันเป็นระบบเกลียวเนาะมันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ปีนี้น้ำดีด้วยนะครับปีนี้ข้าวงาม ถ้าเจ้าของให้เกลียวต่ำๆเอาฟางเยอะๆนี่ไม่ต้องห่วงฟาง ได้เราด้วยครับโอ้ฟางอื้อเลยปีนี้ได้เราด้วยได้ทั้งเกลียวข้าวได้ทั้งอัดฟางอะไรทั้งนี้ข้าวนาดอนนาอะไรเงี้ยงามไม่มีเสียเลยปีนี้ครับต้นเกลียวนี่แทบจะอ้วกอ่ะปีนี้หนักเลยงานหนักข้าวงามมากขอให้ราคางามๆด้วยก็แล้วกันเนาะถ้าได้ราคาดีนะเจ๋วเลยเนาะครับช่วงล่างครับผมไอ้มอเตอร์นี่มันของคายาบ้านะพี่เนาะครับคายาบ้าครับตอนแรกผมก็นึกว่าคายาบ้าเบอร์อะไรเนี่ย90ครับ90ครับอ๋อคายาบ้า90คายาบ้า90จะประมาณนี้ส่วนก้อนตะเดินก็เป็นของชุดห้องสวิงเนาะครับห้องสวิงเห็นสายันมาดูนะก็ว่าของตัวเดียวของของสายันครับตัวเดียวกันแรงกันนะประมาณนี้ครับเครื่องยนต์ก็ 6HE ครับ 6HE 195ครับผมแรงสุดครับแรงเหลือๆแล้วครับรุ่นนี้ครับบางคนก็ใช้แค่175นะเห็นของเสียน้อยมาดูวันนั้นเสียน้อยมาเล่นด้วยเขาบอกว่าใช้ตัวนี้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใส่โบก็ได้ว่ากันแรงแล้วมันก็แรงอยู่แล้วมันไม่ได้หนักมันรถเกี่ยวครับแต่อันนี้มันมีโบมาอย่างอันนี้ไม่มีครับมันมีโบแต่มันก็แรงอยู่นะแรงแรงครับแต่ถ้าอยากเสียงเพาะๆหน่อยก็ติดโบก็โอเคเนาะครับเสียงหวานเลยแต่ถามว่าใช้งานได้มันก็ใช้ได้ครับมันไม่ได้อุ้มหนักเหมือนข้าวเนาะข้าว2 ตัน 2 ตันครึ่งมันจะหนักเนาะอันนี้ฟังมันก็จะเบากว่าครับแล้วก็ตัวเครื่องพวกนี้อะไรมันก็จะเบากว่าเครื่องฟังอยู่แล้วครับว่าเอากับไอ้รถเกียวนะเครื่องฟังไอ้ข้างบนนี่เป็นแผ่นเลทใช่พี่ปูพื้นแผ่นเลทโอ้โหทุกอย่างเช็คเรียบร้อยแล้วครับผมทั้งตู้อัดทั้งเครื่องยนต์ทั้งอะไรนะครับก็เหลืออย่างเดียวก็คือทำพวกชุดปากชุดลายเสร็จก็ได้ลองแล้วล่ะครับใช่ครับชุดปากเสร็จก็ได้ลองถาดนี้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วกล่าวว่าเดือนนี้น่าจะคาดว่าจะเอาประมาณไม่เกินเดือนนี้แหละครับอ๋อยังไงก็ต้องขอบคุณเซโจมากครับใครสนใจรถอัดฟางเซโจก็สามารถติดต่อสอบถามราคาได้แต่ต้องขอหลังจากรถนี้เสร็จแล้วก็จะได้สรุปราคาค่าใช้จ่ายวันเท่าไหร่นะครับติดตามไปเรื่อยครับตอนเดี๋ยวเซโนยมาอัปเดตให้เรื่อยเดี๋ยวตอนเสร็จก็ตอนเทสเครื่องเทสเครื่องแล้วค่อยมาชมกันครับผมยังไงก็ต้องขอบคุณเสียมากพี่ยองครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ